างเงี้ยแต่ตอนเขาบอกหรือยังว่าเขาชอบเราก่อนจะบอกแล้วออบอกแล้วแต่คือด้วยความที่ว่าไม่แม่ยังค่ะยังเฮ้ยยังแต่คือมันไม่หนูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดคำนี้บ่อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือวันนั้นหนูก็มีความรู้สึกว่าคิดยังไงก็ไม่รู้อ่ะคือเขาว่าขับรถกลับคนเดียวอะไรเงี้ยหนูก็เลยหนูดูคนกลับมาคนขึ้นอีกไหมหนูก็เลยแบบว่าพอหลังจากที่เขาส่งหนูกลับปุ๊บส่งหนูที่ทำงานปุ๊บอะไรเงี้ยเขาขับรถออกมาก็ไม่นานค่ะเขาก็โทรมาเขาบอกว่าก็เหมือนแบบอ้องห่างอีกแล้วอ่ะทำไมคิดถึงใจเงินนะคอยเกินเนี่ยคอยนักบ้านก็เกินทีนี้หนูก็เลยว่าเออมันเพิ่งห่างกันเองเนี่ยเพิ่งมาส่งเองอะไรทำไมขนาดนี้อะไรเงี้ยทีนี้พอหลังจากนั้นปุ๊บประมาณ5นาทีหนูก็รู้สึกแบบหนูก็คิดถึงเหมือนกันแล้วเลยหนูก็เลยโทรกลับหนูก็เลยบอกว่าพี่ไม่มีอะไรค่ะรักนะคะหนูก็เลยบอกหนูก็เลยวางสายแค่นั้นหนูก็เลยวางสายพอวางสายเสร็จปุ๊บหนูก็เห็นเขาโพสเลยอินเลิฟมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันก็ต้องสู้ไปแม่มันก็ต้องสู้นะคะไปโหลดมาสั่งเขามาใหม่แล้วเด้อมาสั่งเดี๋ยวรางวัลมีแน่นอนนี่ไงคนขึ้นจริงๆเนี่ยเห็นไหม 8,000 เนี่ยทุกคนก็ชอบฟังอะไรแบบนี้ใช่คนขึ้นดังมันจะมีมาอีกอยู่แล้วโมเมนต์นี้อ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าเพิ่งออกไปไหนเนาะมันมีมันพ่อข้างรักมากค่ะเราเป็นคนข้างรักคนหนึ่งไหมพี่บอยที่สุดเอ้าแม่ถามเล่าเป็นคนข้างรักอีกคนข้างไหมข้างไหมข้างไหมก็ข้ามนะเอาพี่ก็ไม่เคยอยู่กับใครแบบเขาจะเป็นคนพูดตลอดว่าเขาไม่เคยได้มีโมเมนต์เลยไวจะไม่ค่อยโรแมนติกไวเป็นถามก่อนเลยว่าพี่บอยโสดมานานไหมก่อนจะมาเจอแอนออลดีโสดมาประมาณ3ปีครับ3ปีใช่ครับแต่ตอนนั้นก่อนหน้านี้ก็คือไม่ใช่มีแฟนนะครับเราก็แบบมีจีบมีคุยมีอะไรประมาณนี้ครับแล้วทีนี้ก็คือแต่ไม่เคยได้มีโอกาสอยู่กับใครไปกินข้าวกับใครไปเที่ยวไปไหนมาไหนคือบอยจะไม่มีเลยเพราะว่าทำงานแล้วก็มาเจอแอนมาเจอแอนแสดงว่าที่ผ่านมาน่ะก็คือแบบว่าชอบแอนมาตั้งแต่แรกแหละแต่ว่ามีโอกาสได้มาจงมาจีบอะไรเงี้ยมันก็ต่างคนก็ต่างมีชีวิตของตัวเองไงคะตอนนั้นอ่ะมันก็เหมือนแบบของเราก็มีของเราก็ติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งของพี่บอยของเขาก็ไปเรื่อยๆคือเขาเป็นคนที่หนูเคยถามเขาว่าทำไมแบบถึงไม่หาคนมาอยู่ด้วยไม่มีคนไม่มีณตอนนั้นเรายังไม่รู้อะไรเลยใช่แบบในขณะที่เขาก็เลยบอกว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาเอ็นจอยกับการทำงานมากกว่ามันไม่มีใครเข้าใจพี่หรอกเพราะพี่เป็นคนแบบนี้เขาจะพูดตลอดว่าพี่เป็นคนแบบนี้มันไม่มีคนบางทีบอยมีความรู้สึกว่าบอยไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักเท่าไหร่จนกระทั่งเป็นแอนออร์ดีแต่พอจนกระทั่งมาเป็นแอนออร์ดีนะฮะอันนี้ต้องให้แอนรีวิวครับบอยก็ไม่มั่นใจรีวิวรีวิวบอยเหรอเลือกครั้งละเลือกครั้งละไม่เพราะฉันก็เห็นตั้งแต่อ่ะซื้อดอกไม้ให้ตั้งแต่แบบมีโมเมนต์อะไรบางอย่างตั้งแต่เราเจอกันมาครับดูมีแบบมีโมเมนต์แบบเป็นผู้ชายข้างรักคนดังเป็นแบบโพสเป็นแบบอย่างสินะใช่เป็นแบบโพสอันนี้คืออันนี้คือมันทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกแบบขอบคุณนะที่ให้ความสำคัญให้เกียรติเราเพราะว่ามันเรามาอยู่ตรงเนี้ยหนูเป็นคนที่หนูตามความรักมาตลอดแม่แต่ว่าหนูไม่เคยเจอแบบนี้แล้วน้องอยู่ดีๆวันนึงคนจะมาโพสให้เราคนมาเหมือนเรารู้สึกว่าเราแบบมีคุณค่าขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีอันน่ะเขินแล้ววันนี้ดีค่ะบอสตอยเปิดอกสบายใจแต่งเลยค่ะบอสสาวโมโหอ่ะเขาเก็บเงินค่าดองกันแล้วตอนนี้นะเขาเตรียมแล้วจ้าเดี๋ยวแม่บอกทุกคนนะคะที่ผ่านมาไม่ใช่เนื้อคู่ค่ะลูกตอนนี้เขาไม่ใช่แค่คู่จิ้นแล้วนะตอนนี้เขาเป็นคู่จริงแล้วกำลังจะเป็นคู่จริงกำลังจะเป็นคู่ชีวิตแล้วก่อนหน้านี้น้องก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคู่รักตอนนี้มันเป็นคู่ชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วพี่บอยพี่แอนเตรียมตัวถึงไหนแล้วลูกเตรียมตัวถึงไหนแล้วก็เรามีแผนอยู่เรื่อยๆค่ะแต่จับดูแถวแบบนี้เอามันจับดูแถวแบบนั้นแม่คือหนูไม่รู้ว่าหนูอ้วนขึ้นไหมแต่ปกติหนูใส่นิ้วชี้แล้วมันรัดใช่ไหมล่ะหนูก็เลยแบบถ้าใส่นิ้วกลางมันติดข้อนิ้วเนี่ยหนูก็เลยเลื่อนมาใส่นิ้วนางแล้วมันก็หลุดจับดูแถวแบบนั้นมันไม่พอดีกับหนูเลยอ่ะแล้วทำไมเขาไม่ซื้อให้พอดีล่ะลู
ู้นะเขาไม่รู้ใส่เขาไม่รู้ใส่บอกมือหลังกันบอกเด้อแม่สิพาไปจีบอโลดเออบอกแม่สิบอกเราไม่รู้ใส่คุยเรื่องนี้คุยกันครับแต่แอนก็บอกว่าอยากทำงานก่อนก็คือตอนนี้คือมันอยากเอาเพราะว่างานมันก็เพิ่งมาแอนก็เพิ่งมาเป็นฟรีแลนซ์และรับงานของตัวเองอะไรประมาณนี้ครับก็อยากแอนอยากทำตรงนี้ให้มันเต็มที่ก่อนมันไม่ใช่คำตอบเหมือนดาราตอบนะคะแต่คือพูดถึงว่าหนูอ่ะกับพี่บอยคุยกันแบบนี้มาตั้งนานแล้วคุยกันในลักษณะที่ว่าถ้าพี่จะเข้ามาจีบหนูหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่แบบอย่าเพิ่งนะแป๊บนึงทำงานก่อนหนูขอแบบทำงานก่อนแล้วอย่าเพิ่งนี่พี่น้องต้องฟังไปครับหลายคนกับอาสิว่าผมแบบคือทำไมไม่ชัดเจนอันเล่ห์ว่าชัดเจนจริงๆแล้วคือจริงๆอ่ะเราก็กลัวว่ามันจะมีผลกระทบกับการที่ถ้าเราเปิดตัวหรือเราแบบคบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือก่อนหน้านี้มันไม่ดีมาตลอดอะค่ะแม่มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเราก็เลยกลัวว่าถ้าวันนึงเราออกมาเป็นอิสระแล้วชีวิตเรากำลังดีงานเรากำลังดีแล้วเรามามีเรื่องความรักอีกเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวพักๆเอาผ่อนๆเอาไว้ก่อนแต่เอาเรื่องงานเป็นหลักแต่มันไม่ใช่แบบนั้นสิคะคือมาเล่นตลกกับเราอะคือหมายถึงว่าเอ้าแล้วทำไมเราจะต้องมาแบบได้มาเปิดตัวกันแบบนี้อันนี้คือเรื่องที่พวกหนูคุยกันทุกวันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่มันเป็นบุพเพสันนิวาสแม่อะยังไงน่ะจริงๆมันเป็นสายตาแม่โอ้ยี่สิบหกนี่หมัดกันไปก่อนแล้วจ้ะสาวสิบหกอยากเข้าหมัดกันจนมาเขาสุดไปซื้อแบบไปแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่าเออหนูก็ได้คุยกับพี่เขามาตลอดเลยว่าถ้าหนูทำงานอะหนูขอแบบทำงานเต็มที่ก่อนหนูขอเก็บตังค์หนูขอทำบ้านหนูขอซื้อทุกอย่างที่หนูตั้งมั่นเอาไว้ก่อนขอดูแลครอบครัวก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบเรื่องนั้นก็ค่อยว่ากันแต่ทีนี้พอมันมาได้มาทำงานร่วมกันแล้วเริ่มมาที่จะมาแบบเอาง่ายๆก็คือแบบเก็บเงินด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนกับว่าเราก็วางแผนไว้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ไกลมากแต่ก็คือก็ยังยึดปัจจุบันเป็นหลักอยู่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็หนูคิดว่ามันก็น่าจะเป็นไปตามสเต็ปมันไปเรื่อยๆเพราะดวงของคุณแอนเองเขาน่าจะได้แต่งงานไม่เกินปี2ปีนี้หรอกอันนี้แม่เบิ่งแล้วแม่เบิ่งแล้วแม่เบิ่งแล้วแม่ไม่เคยบอกหนูเลยนะแม่คือดวงเด้อ2คนแหละสักก็ได้บอกว่าเออมันก็สิไกลๆล่ะเออรุ่นเอาเวลาปี2ปีนี้เพราะว่าดูแล้วชงหลายๆอย่างชงว่าสัน13,000คนเราจะแจกของอีกเรามีรางวัลอีกเยอะมากเราวันนี้มีรางวัลใหญ่ด้วยเพราะวันนี้หลายๆคนอาจจะแบบว่าผิดหวังเรื่องหวยไม่ต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องให้หน่อยนะเด้อค่ะ